เห็นพี่เริ่มมั่วกับตัวสาวอื่นอ้างไปธุระทุกค่ำคืนทำตัวหวานชื่นเหมือนตอนหนุ่มๆเปลี่ยนแปลงตัวเองเห็นแล้วจะเริ่มให้กลุ้มชอบแอบหลบมุมแอบโทรแอบเฟซแอบไลน์มือถือมีดีที่ทำให้พี่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่เฟซไลน์มาแรงเหมือนเป็นแหล่งเชื่อมความสัมพันธ์ไม่ได้ไปหาแต่ว่าเหมือนเจอทุกวันมันเฟซมันไลน์หากันทำน้องนั้นร้อนตัววันวันปวดใจยังไฟหน้าจอกระพริบเพราะพี่รีบหยิบแล้วรีบเดินออกไปจากกันธุระมากมายจนต้องออกไปทุกวันงานยุ่งกลางวันแล้วยุ่งยันไปถึงกลางคืนปวดหัวเจ้าพี่ยังมั่วกับตัวสาวอื่นเรื่องเฟซเรื่องไลน์ขอเวรคืนจะได้สดชื่นต่อรักสองเราเรื่องที่ผ่านมาน้องขอถือว่าฝันร้ายชั่วคราวเฟซไลน์แต่เรื่องสองเราอย่าไปมั่วสาวที่ไหนอีกเลยไปจากกันธุระมากมายจนต้องออกไปทุกวันงานยุ่งกลางวันแล้วยุ่งยันไปถึงกลางคืนน้องคงปวดหัวเจ้าพี่ยังมั่วกับตัวสาวอื่นเรื่องเฟซเรื่องไลน์ขอเวรคืนจะได้สดชื่นต่อรักสองเราเรื่องที่ผ่านมาน้องขอถือว่าฝันร้ายชั่วคราวเฟซไลน์แต่เรื่องสองเราอย่าไปมั่วสาวที่ไหนอีกเลย